สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณสวัสดีสวัสดีปีใหม่ด้วยวันนี้ปีใหม่ไทยใช่ไหมคะทุกคนอยู่บ้านสาดน้ำกันในบ้านหรือเปล่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยค่ะขอให้พวกคุณและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะเลิกเจ็บเลิกจนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในปีใหม่ไทยนี้โอเคเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะมากันที่ราศีตุลวันที่23กันยาถึง23ตุลานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปย้ำทุกคลิปว่าคลิปนี้ไม่ใช่ดวงของคุณค่ะเป็นดวงจอร์โรเลดดิ้งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะจ๊ะโอเคไหมโอเคสวัสดีชาวส่องสวัสดีตุลสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องสตรองช่องนี้เป็นช่องสตรองค่ะโอเคไหมมาเมื่อวานนี้อาจารย์อัดคลิปไปคลิปนึงมีคนมาบอกว่าอาจารย์เสียงอาจารย์เดี๋ยวนี้จับกันได้แม้กระทั่งซุ้มเสียงว่าอาจารย์รู้สึกยังไงใช่ไหมมันไม่เรื่องเริงใช่ไหมมันไม่เคยเคินใช่ไหมมาไพ่ใบลาของคุณค่ะตุลจ๋า Queen of Wands The Fool Wow The Hangman สิบดาบเจ็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 บไปบวชแล้วมั้งว้าวคุณมีรักเหรอคะโอเคคนที่คุณรักนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักอาจารย์ใช้ไพ่ใบใหญ่นะวันนี้ไพ่ใบเล็กสับหล่นสับหล่นไม่ใช่เสียบหล่นนะไม่ใช่เสียบหล่นสับหล่นสับหล่นเออลำคาลำไพ่ชุดใหญ่ก็ได้นะเออ The Moon เขาไม่ปลอดภัยอ่ะเขากลัวคุณอ่ะคุณแทนข้างหลังเขาหรือเขาแทนข้างหลังคุณจ๊ะ The Moon สิบเก้าดาบความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรคะความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกไปเนี่ยไว้นะคะว่าปีนี้สงกรานต์ไม่มีไม่ใช่ว่าจะเกิดมาในทั้งชีวิตเพิ่งจะมาเจออยู่มาจะ50 กว่าปีแล้วเพิ่งมาเจอครั้งแรกที่ไม่มีสงกรานต์แต่ก็ดีค่ะทุกคนจะได้ปลอดภัยนะคะเล่นสงกรานต์เล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะเราร่วมมือร่วมใจกันจับมือกันอยู่ที่บ้านปลอดภัยปลอดภัยโอเคไพ่ใบแรกอ้าวตายแล้วขอโทษขอโทษอีกแล้วอ่ะอาจารย์ลืมไมค์อาจารย์ลืมไมค์ค่ะมายังไม่เริ่มยังไม่เริ่มใจเย็นๆนิดหนึ่งเอาใหม่ดีไหมจะอัดใหม่ดีไหมจะเอาใหม่ดีไหมหรือว่าจะอัดไปเลยอัดไปเลยแหละขี้เกียจอัดใหม่ละโอเคค่ะไพ่ใบแรกของคุณขึ้น Queen of Wands ค่ะตอนนี้รู้สึกเพรสชั่นมีความเพรสชั่นมีความปรารถนากับอะไรอยู่คะ Queen ผู้นี้คุณเป็นราชินีถือไม้เท้าค่ะเป็นไพ่คนเก่งนะเป็นคนเก่งรอบด้านที่ดีระดับมีความคล่องแคล่วระว่องไวมีความกระตือรือร้นที่จะรู้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออาจจะเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์ดีมีเซนส์ดีนะคะเป็นคนที่มีเพรสชั่นว้าวอีกแล้วนะเห็นไหมอาจารย์ก็ลืมทุกทีเลยเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนเฟรนลี่ในหมู่เพื่อนฝูงเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นงานของตัวเองก็เป็นไปได้เช่นกันเป็นและถ้าเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์เควนผู้นี้นั่งอยู่บนบัลลังก์ค่ะนั่งเฉยๆนิ่งๆเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่รู้สึกแต่จริงๆแล้วไม่หรอกค่ะเควนผู้นี้เป็นคนที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองคุณจะอยู่ได้ที่ตัวคุณเองค่ะลักษณะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีแฟนก็ได้ไม่มีแฟนก็ได้ไม่ยีระกับอะไรทั้งนั้นอย่างที่บอกแต่คนมาจีบคุณเยอะนะนั่งอยู่เฉยๆก็มีเสน่ห์จ้านั่งเฉยๆก็มีคนมาจีบมีคนมารักมีคนมาให้ความเอ็นดูเกรียนผู้นี้เป็นเกรียนผู้น่าหลงไหลน่ะประมาณนั้นทีเดียวนะคะถ้าในด้านของความรักล่ะถ้าในด้านของความรักก็ต้องบอกว่า
เป็นคนที่ไม่ลงเอยกับใครง่ายๆค่ะพอค่อนข้างอยู่ด้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้สบายสบายถ้าจะคบกับผู้ถ้าจะคบกับผู้หญิงคนนี้ลักษณะแบบนี้นะคือเขาเป็นคนหัวดื้อมั่นใจในตัวเองสูงมากจะบอกให้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใครก็ได้ไม่มีใครก็ได้ประมาณนั้นไพ่5ใบของคุณขึ้น The Fool ค่ะ The Fool The Hangman กล่าว10ดาบแล้วก็ The Hermit แล้วก็ Two of Cups ที่ผ่านมาคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไหมมีการโยกย้ายมีการเดินทางมีการย้ายถิ่นฐานไหมคะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวคุณเองนะคะมันมองเห็นอาจารย์มองเห็นถึงความการงานนะเนาะรู้สึกแย่ๆเรื่องกับการงานด้วยล่ะอาจารย์เตือนนิดนึงนะระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะจะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวไพ่ของคุณออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะคะทำบุญเยอะๆไพ่บอกว่าจะทำอะไรก็พินิจพิเคราะห์ให้ดีนะในชีวิตอันนี้อาจารย์เตือนเรื่องของการงานก่อนนะพอดีอาจารย์เห็นบางสิ่งบางอย่างถ้าคุยกันในเรื่องของความรักถ้าอาจารย์เห็นในเรื่องของอะไรที่จะเตือนเดี๋ยวอาจารย์จะเตือนให้แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้เตือนนะคะเป็นความรู้สึกว่าตอนนี้มันเจ็บมันจุกอ่ะมันมีความรู้สึกว่าอาจจะทะเลาะกับคนที่เป็นแฟนของคุณก็ได้นะการทะเลาะการหักหลังการทรยศความรู้สึกที่ไม่ดีที่โดนกระทำมาความเหมือนเป็นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างอาจจะฟังคำพูดแทงคำพูดที่มันแทงจิตใจเรามันทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราห่อเหี่ยวก็เป็นไปได้นะและแถมมีไพ่ The Hermitไอ้ไม่ใช่ The Hermit The Hangman มาลักษณะของไพ่แห่งการโดดเดี่ยวอ่ะไพ่แห่งการโดดเดี่ยวไพ่แห่งการหยุดนิ่งมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างเกิดมาจากในอดีตแล้วมันทำให้คุณต้องเจ็บปวดกับมันนะคะสภาวะตอนนี้อยู่ในเหตุการณ์แบบมีความรู้สึกโดดเดี่ยวในชีวิตผิดหวังประมาณนั้นบางทีบางคนอาจจะยอมแพ้นะยอมแพ้ถดถอยกับโชคชะตาที่เจอณตอนนี้นะคะบางคนอาจจะมีการขายทรัพย์สินอาจจะขายที่ดินขายบ้านขายรถที่มีทรัพย์สินที่ต้องเอาไปขายนะคะความรักก็ไม่ค่อยดีหรอกค่ะเป็นความรักที่ผิดหวังอ่ะอยู่ในขณะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนความรู้สึกที่มันสิบดาบมันดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวเจ็บมันความรู้สึกที่มันแย่จิตใจคุณย่ำแย่มากตอนนี้นะต้องรอระยะเวลาค่ะรอคอยระยะเวลาสักนิดหนึ่งไพ่บอกว่า The Hermit คือมาตั้งสติดีๆในการทำอะไรก็ตามหรือเจออุปสรรคกวากน้ำอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นการตั้งสติอาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะ Hermit คุณมีรักครั้งใหม่นะจ๊ะขอดูซิทำไมมี10ดาบแล้วมี2 of Cups ขึ้นมามีเลิฟๆขึ้นมาด้วยอ่ะไม่สนใจมีคนมาชอบคุณหรอคะมีคนมาชอบคุณหรือว่าคุณรักใครเขาแล้วคนนั้นทำให้คุณต้องเจ็บคะมันยากลำบากใช่ไหมในความสัมพันธ์มันยากลำบากมากๆเลยในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันผ่านไปได้ยากอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะความรักที่ผ่านมาเอาความรักเอาชีวิตไปเป็นบทเรียนนะคะคุณรู้ว่าคนของคุณทำอะไรรับหลังคุณหรอคะคุณทำอะไรรับหลังเขาหรือเขาทำอะไรรับหลังคุณคะใครทำอะไรรับหลังคุณอย่าใจร้อนค่ะไพ่มาเตือนคุณว่าอย่าใจร้อนอะไรที่ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตของคนเรานะคะผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะโอเคไหมอย่าใจร้อนไพ่บอกว่าอะไรที่ทำอะไรที่ใจร้อนเกินไปมันจะทำนำมาถึงความสูญเสียกับคุณได้เช่นกันไม่ว่าจะเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเสียอะไรก็ได้นะคะโอเคไหมคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเขาสิบไม้เท้า Age of Sword The Moon แล้วก็ Stand แล้วก็8 9ดาบเขารู้สึกแบกภาระเขามีความรู้สึกว่าแบกภาระแบกอาจจะเป็นภาระเรื่องเกี่ยวงานก็ได้มีงานใหม่ๆเข้ามาหรือว่าแบกภาระตอนนี้เขามีขัดบ้านขัดน้ำขัดไฟคนนู้นมาขอความช่วยเหลือคือมีอุปสรรคกวากน้ำกับชีวิตเขามากๆเขารู้สึกว่าต้องแบกไว้เต็มบ่าเลยเขาวางลงได้ไหมก็ไม่ได้เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในการพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจกับคุณอยู่เหมือนกันค่ะเดิมมูลมาบอกว่าเขารู้สึกกังวลและรู้สึกไม่เป็นสุขกับความสัมพันธ์นี้เลยความสัมพันธ์นี้มันต้องอดทนอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากจะยังไงก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าคุยกันสิค่ะประมาณแบบเขาเครียดนะเขาเครียดในความรู้สึกของเขาค
ุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เครียดคนเดียวเขาก็เครียดเหมือนคุณก็ได้เช่นกันนะคะเพราะนอนไม่หลับทีเดียวจิตตกเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนน่ะแต่เขาเป็นคนฉลาดเขาสามารถเอาตัวรอดได้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนประหยัดด้วยคนคนนี้ขี้งกขี้เก๊กแล้วก็มีอีโก้ค่อนข้างแรงบางคนอาจจะมีการบล็อกกันนะบางคนอาจจะมีการบล็อกกันคุณอาจจะคุยกับราศีมีนค่ะราศีกันราศีมีนราศีกันราศีธาตุไฟไม่สิงธนูโรเมถุนตุลกุมน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเขาขี้หึงขี้หวงนะคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความดื้ออย่างร้ายกาจทีเดียวเอ๊ะเขาในออฟครับขออีกใบดิมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนเขากำลังเดินทางไปไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาดีอีกครั้งเขาเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนอะมีความรู้สึกว่าชีวิตเขามีอะไรหลายด้านที่เข้ามาปะทะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตโดยทั่วๆไปการงานการเงินแล้วก็ชีวิตของความรักเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นแหละถามว่ารักไหมก็รักแหละแต่มันเป็นความรักที่มันไม่สดชื่นหวานแหววเลยมันไม่วิบวับวิบวับเลยอะเป็นอะไรที่ต้องอดทนอะคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ราศีธนูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรสามคาถาThe Sun, Age of Wands แล้วก็ Queen of Cups แล้วก็5ไม้เท้ามีความรู้สึกการรอค่ะรออะไรบางอย่างรอการเริ่มต้นใหม่ดีๆกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขารู้สึกว่าเขาจะพยายามปรับแล้วก็บาลานซ์แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้อยากเอาความสุขนั้นกลับคืนมาอีกครั้งเขาบอกคุณคือความสุขของเขานะแต่ในใจของเขามันตีกันอะมีความรู้สึกว่ามันตีกันวุ่นวายเขาน้อยใจคุณอะเขาจะส่งข้อความหรือมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะกินไม่เข้าขายไม่ออกอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บรู้สึกวนเวียนคิดวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ในหัวว่าจะทำยังไงคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณก็รอเวลาเช่นกันคุณรออะไรคุณมีคนอื่นไหมคุณมีคนอื่นไหมคุณรอให้ความรักของคุณกลับมารักกันอีกครั้งเหรอบางคนอยู่กันเหมือนเพื่อนค่ะบางคนอยู่กันเหมือนเพื่อนอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาพัฒนาจะได้ไม่ต้องเสียใจในแบบที่เป็นในปัจจุบันอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาได้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มาดีดังเดิมประมาณนั้นความสัมพันธ์นี้เขาเสียใจนะเขาบอกเขาเสียใจนะเขาไม่รู้ทำยังไงคุณรอเขาคิดยังไงกับคุณนี่เขาคิดยังไงกับคุณหรือคุณคิดยังไงกับเขาอ่ะอาจารย์ลืมตายละตอนนี้เงินเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหลักในชีวิตหรือเปล่าจ๊ะความรักก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีหรือเปล่ามีคนอยากเดินจากไปแล้วอยากไปรักตัวเองเพราะอยากได้เงินก้อนโตมีความเบื่อหน่ายมีความรู้สึกว่าจะกลับมารักตัวเองและเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมากขึ้นนะนะเป็นความรู้สึกที่อยากไปอยากจบอยากเดินอยากหนีอยากกลับมารักตัวเองไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับรู้เรื่องราวไม่อยากรับรู้ปัญหาของใครไม่อยากรับรู้เรื่องราวของใครอยากจะเดินออกไปจากปัญหาเหล่านี้อาจารย์มองเห็นพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบมันมีเงินมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีชีวิตที่เป็นปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักน่ะความรักจริงๆมันดูมีปัญหากันแต่ว่ามันดูมีปัญหาที่ไม่ได้เท่าไหร่ไม่เหมือนกับพลังงานของคุณอาจารย์รับรู้ได้มันเหมือนกับชีวิตของคุณความรักนี่มันก็ยังดีอยู่บ้างแต่ว่าปัญหาของความในบางคนมีคนเข้ามาด้วยนะในบางคนน่ะมีตัวแทรกเข้ามามีคนอื่นเข้ามามาบิดบทบาทและอิทธิพลอาจจะเป็นพ่อแม่คุณญาติคุณความรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคอะว่างั้นเถอะโอเคมันหนักอยู่ในภาระของคุณมากกว่าในเรื่องของความรักของคุณความรักของคุณเป็นความรักที่มันเข้าใจกันได้ถ้าปัจจัยของเงินหรือปัจจัยในชีวิตมันดีกว่านี้อาจารย์มองรู้สึกอย่างนั้นนะโอเคคนที่เบรกกันไปเลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วจะกลับมาไหมคะ
ตะมูลความรู้สึกที่มันแย่อยากจะพักอยากจะเคลียร์อยากจะนิ่งยังรักกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีล่ะมันเป็นปัจจัยอื่นเข้ามาก็ยังอยู่กันอย่างนี้แหละยังอยู่นิ่งๆยังมีความกังวลอาจารย์มองว่ากลับมานั่นแหละมีการเดินจากไปอยากได้ความสุขการกลับไปทำงานไปรักตัวเองมีคนหันหลังได้ความรักของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณอยู่อ่ะมันมีการจบและมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่มีการจากไปแต่จากไปแล้วไม่ได้จากไปเลยยังพัวพันกันอยู่เลยและมีอีกคนหนึ่งที่พูดไม่จริงพูดไม่หมดการพูดปดอาจจะพูดไม่หมดก็ได้นะคะแปลกๆจังไพ่ของราศีตุลในเดือนนี้อาจารย์มองเห็นถึงพลังงานอะไรบางอย่างอยู่นะอ่ะเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกว่า Wheel of Fortune เขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนใจร้อนค่ะบางครั้งยอมหักไม่ยอมงอทีเดียวเขาอยากเดินจากไปเขาอยากจบกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาหลายๆสิ่งเบื่อเขามีความรักครั้งใหม่หรอเขาเป็นคนพูดตรงๆนะปากกล้าทีเดียวคนๆเนี้ยเขาจับได้ว่าคุณมีคนใหม่หรอคะหรือว่าเขาเองหรือว่าตัวเขาเองมีคนที่มามีบทบาทและอิทธิพลกับชีวิตของคุณ2คนพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือญาติเขาอาจจะมามีบทบาทอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้ปะถามว่าทำไมอาจารย์ไม่มองเป็น3ถ้วยอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะรักกันอยู่นะแต่มันมีปัญหาของปัจจัยในชีวิตปัจจัยในความทุกข์ของคนทั้งคู่กับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าไม่ได้มองถึงบุคคลที่สามอาจารย์ก็มองเห็นนั่นแหละแต่ไม่อยากจะอ่านไปทางนั้นถ้าอ่านไปทางนั้นก็มันมีบุคคลที่สามมีใครคนหนึ่งที่แอบคุยกับคนอื่นแล้วกันมันจะเป็นลักษณะนั้นคุณล่ะฝากบอกเขา5ใบสิคุณนิ่งค่ะคุณนิ่งอยู่ด้วยความอดทนเลยคุณพยายามแล้วที่จะปรับตัวเข้าหากับความสัมพันธ์นี้พยายามจะเริ่มใหม่เพราะว่ามันยังมีความรักอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดียังเลือกไม่ถูกว่าจะเอายังไงบางทีมันเบื่อกับการทะเลาะกันค่ะการทะเลาะกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆยันเป็นเรื่องใหญ่แค่ปัญหาชีวิตก็หนักพออยู่แล้วยังมีความรักที่มันไม่เข้าใจกันเหมือนตั้งคนไม่ต่างพูดกันไม่ได้อะไม่เข้าใจกันอ่ะพูดอะไรมาก็สวนกลับพูดอะไรมาก็ไม่ลงรอยพูดอะไรมาก็ขัดแย้งนั่นยังมีความรักอยู่ตรงนี้ยังมีความผูกพันอยู่ตรงนี้ยังมีสายใยอยู่ตรงนี้ยังมีเวรกรรมอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะไปเถอะมันยังต้องถูรู้ถูกกลางกันไปแบบนี้แหละมีคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะปรับตัวปรับใจพยายามที่จะพูดดีๆด้วยแต่อีกคนนึงไม่สนใจเลยค่ะเหมือนอีกคนนึงเอาแต่อีโก้ถามว่ารักไหมรักน่ะรักแต่มีอีโก้เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ตัวเองว่าตัวเองต้องถูกต้องชนะอ่ะนะประมาณนั้นอ่ะอาจารย์มองเห็นแบบนั้นน่ะให้แนะนำว่าไปทำบุญเยอะๆนะคะไปทำบุญเยอะๆรอค่ะการรอตอนนี้น่ะถ้าอะไรมันไม่ดีค่ะความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีพักไว้ก่อนอย่าทุ่มเถียงกันอย่าสาดเสียเทเสียใส่คำไม่ดีเวลาโมโหอย่าทะเลาะกันด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหรือถ้อยคำที่ไม่ดีหรือพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บใจเสียความรู้สึกเสียใจเพราะถึงเวลาที่คุณหายโมโหแล้วคุณจะรู้ว่าคำที่พูดออกไปมันไม่สามารถเอาคืนมาได้ตอนนี้มันยากลำบากวางแผนอนาคตดีๆพูดคุยกันดีๆเพราะคุณยังต้องเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอย่างนี้ตลอดไปคุณยังขาดกันไม่ได้หรอกค่ะคนที่เป็นคู่อยู่แล้วนะอาจารย์มองให้2ประเด็นคนที่เป็นคู่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นคู่เวรคู่กรรมนั่นแหละมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์มันเป็นคู่กันไปแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไปแอบทำอะไรลับหลังอ่ะอาจจะไปคุยกับคนอื่นเป็นแค่กิ๊กกับคนอื่นหรือเปล่ากลับมาซะมันไม่ถูกไม่ควรหรอกค่ะถ้าเป็นประเด็นของคนที่กำลังคุยไม่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์ก็ยังมองเห็นว่าในนี้มีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งทำให้คุณ2คนอยู่อย่างคาราคาซังละลังกันอยู่แบบนี้บางคนจบกันไปนิ่งกันไปเฉยกันไปบางคนยังไม่จบบางคนคาราคาซังทำให้กันเจ็บปวดบางคนคิดอยากจะเดินไปข้างหน้าที่จะไปหาหนทางของตัวเอง
วันนี้อาจารย์ตีไพ่แบบไหนเนาะใช่ปะไอ้รู้ดิรู้สึกว่าพลังงานของราศีตุลมันแปลกๆวันนี้เอออาจารย์อ่านไพ่แล้วมันสับสนวนละหมานไปหมดเลยวันนี้จิตใจของคุณเรรวนปวนแปรตีกันมั่วไปหมดระหว่างชีวิตปากท้องความรักมันเหมือนกับอีกคนนึงตั้งอกตั้งใจแบบมันเหมือนกับสภาพอาจารย์ไม่รู้นะแต่ในพลังงานที่อาจารย์มองเห็นเหมือนกับสภาวะของคุณยังไม่ได้อยู่ที่สภาวะที่จะมาเน้นของความรักเหมือนใจของคุณจะไปอยู่ที่งานกับสภาวะปากท้องมากกว่าความรักก็มีแต่มันมีเพราะว่าปากท้องมันไม่ดีมันเป็นอะไรที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามามันเลยทำให้ความรักของคุณมันเป็นอุปสรรคไปด้วยประมาณนั้นค่ะราศีตุลจ๋าเดี๋ยว EP หน้าค่อยมาดูกันใหม่ว่าเป็นยังไงวันนี้มันหนักหน่วงอ่ะมันตีกันไปหมดเลยจริงๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมค่ะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ